ไปดูกันที่คุณวีระสมความคิดกันบ้างนะคะยื่นหนังสือถึงปปง.ค่ะให้ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องการทุจริตการให้เงินกู้ของบริษัทกฤษฎามหานครนะคะกับธนาคารกรุงไทยค่ะนายวีระสมความคิดค่ะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะคะเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ให้ตรวจสอบการทุจริตการให้กู้เงินของบริษัทกฤษฎามหานครกับธนาคารกรุงไทยนะคะโดยมีการยื่นเอกสารหลักฐานการกระทำความผิดแล้วก็คำพิพากษาของศาลแล้วก็รายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า100รายชื่อนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมชื่อของนายมีชัยฤชุพันธ์นะคะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากนายมีชัยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยยอมรับว่าเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวโดยบริษัทกฤษฎามหานครนะคะไม่มีความผิดเนื่องจากไม่รู้ว่าผู้ที่จะมาซื้อหุ้นจะกระทำการทุจริตในลักษณะใดมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทนะคะที่จะตรวจสอบที่มาของเงินซึ่งจากข้อมูลที่นายวีระตรวจสอบนะคะพบว่าภายหลังเนี่ยจะมีการดำเนินคดีในเรื่องดังกล่าวในปี2555นายมีชัยก็ขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทแห่งนี้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะที่นายมีชัยจะไม่รู้เรื่องการกระทำความผิดในลักษณะการฟอกเงินดังกล่าวค่ะทั้งที่ว่าผู้บริหารรายอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ถูกดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปเกือบทั้งหมดแล้วนะคะทั้งนี้นะคะก็มีการขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินตั้งแต่ปี2546ว่าบุคคลต่างๆมีความผิดปกติทางการเงินหรือไม่ซึ่งหากพบการกระทำความผิดก็ให้ดำเนินการติดตามยึดทรัพย์ทันทีนอกจากนี้ก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าตนเองไม่ได้มีการแปรพรรคจากฝ่ายไหนมาเล่นงานใครเพราะเสียผลประโยชน์ยืนยันว่าจะทำการตรวจสอบผู้ที่กระทำการทุจริตทุกคนที่ตนเองมีข้อมูลค่ะด้านร้อยตำรวจเอกภัยรัตน์เทศพาณิชย์นะคะเลขานุการกรมสำนักงานปปง.ก็เปิดเผยค่ะว่าในเบื้องต้นได้รับเรื่องของนายมีชัยไว้แต่เรื่องจากคดีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบุคคลแล้วก็หน่วยงานต่างๆอีกหลายส่วนนะคะจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบซึ่งภายในวันนี้จะดำเนินการยื่นเรื่องให้เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบแล้วก็พิจารณาสั่งการในทันทีค่ะ